ฐานหลักของเด็กและเยาวชนทุกคนในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตแล้วโรงเรียนทุกโรงเรียนก็มีหน้าที่หลักในการให้การศึกษากับเด็กๆโรงเรียนนานาชาติก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สำคัญในยุคสมัยที่การสื่อสารและภาษาเป็นปัจจัยที่เราไม่อาจมองข้ามโรงเรียนนานาชาตินั้นเป็นอีกหนึ่งองค์กรการศึกษาของไทยซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและกล่าวถึงของพ่อแม่และผู้ปกครองสมัยใหม่ที่ให้การศึกษาทั้งแก่เด็กไทยและเด็กต่างชาติซึ่งเด็กทุกคนเป็นทรัพยากรของประเทศทุกประเทศและของโลกไม่มีการแบ่งแยกแต่วิธีการดำเนินการของโรงเรียนนานาชาติจะมีความแตกต่างไปจากโรงเรียนสามัญทั่วไปจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปชมกันเลยค่ะความนิยมในการไปเรียนต่างประเทศปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงก็คือเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่จะน้อยลงอาจจะด้วยจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็มีสถาบันที่มีการศึกษาที่มีคุณภาพในประเทศไทยมากขึ้นคนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียมาเรียนประเทศไทยมากขึ้นทั้งระดับโรงเรียนนานาชาติแล้วก็ระดับอุดมศึกษาจากสถิติตัวเลขนะครับประมาณการว่ามีถ้านับเป็นจำนวนเงินนะครับมีเด็กที่เข้ามาเรียนแล้วก็ทำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทยเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีอยู่3ประเภทประเภทที่1คือโรงเรียนนานาชาติที่นำหลักสูตรมาจากต่างประเทศและเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานนะจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศนั้นนะครับก็คือยกมาทั้งแท่งแล้วก็นำมาสอนที่ประเทศไทยประเภทที่2เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนนานาชาตินำมาจากต่างประเทศแล้วก็นำมาพัฒนาขึ้นนะครับใช้สอนในโรงเรียนหลักสูตรที่3เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นเองสำหรับโรงเรียนนานาชาติก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างซึ่งใช้หลักสูตรการเรียนการสอนจากต่างประเทศทั้งหมดและได้คณาจารย์ซึ่งเชี่ยวชาญและมีความรู้ในการสื่อสารการศึกษาให้กับเด็กๆคณาจารย์จากต่างประเทศที่มาสอนหนังสือในประเทศไทยมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประเทศไทยและเด็กไทยนั้นเราไปชมกันเลยค่ะComing to Thailand, it was my first experience teaching overseas. I found offer a lot of benefits for Thai students. In a lot of Western cultures, we teach by doing. And a lot of the time, we try and help the students learn on their own. So we help them figure out the answers to things. We don't just tell them. Teaching them how to solve problems, they get more used to Western people and they learn the English language a lot more, but they can make friends from a lot of different cultures as well. As an international educator, I've worked in Japan, China, and traveled to schools in Korea and Singapore, as well as Laos. In my fourth year of teaching this year, I found myself in Thailand. I find that my students graduate and they have many more opportunities to travel to Western countries for post-secondary education.Learning English gives you many more opportunities, whether you go abroad or even stay in your own country. อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของโรงเรียนนานาชาติทุกๆแห่งก็คือนักเรียนนั้นจะเป็นเด็กและเยาวชนจากทั่วโลกพวกเขาจะมีความรู้สึกเช่นไรกันบ้างเมื่อเรียนในสถาบันการศึกษาของไทยเราไปฟังกันเลยค่ะ I come from the Netherlands. I have been here for 5 years. It is fun learning here, but it's a little bit hard. The Netherlands is cleaner, but it is cold and Thailand, many people are kind. When I have been in Bangkok, it feels nice around all these people because they're so kind and everyone helps each other and people help the poor people and I have more friends. Hello, my name is Tamara. I'm 12 years old and I come from the Netherlands. My friends are very well here to me. I've learned more about Canada and I've learned more about respecting people in Thailand.They teach us to be kind to people and makes the work easy and she talks really clear. And when you go to the people in Thailand, when you can see them, they are already smiling at you and very kind. I like it here because we have a uniform and we all know from which school we are. สำหรับการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานเนี่ยนะครับคงผู้ปกครองคงต้องใช้ดูดิพินิษฐ์พิจารณาดูหลายๆด้านด้วยกันนะครับอย่าเชื่อเพียงแต่คำโฆษณาอย่างเดียวนะครับควรจะไปดูโรงเรียนนะครับสื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ดูซิว่าโรงเรียนเนี่ยได้รับรองมาตรฐานนะครับ
จากองค์กรที่เชื่อถือได้จากต่างประเทศจริงหรือไม่นะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับในการที่จะส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติเพราะว่าโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็แอบแฝงหาผลประโยชน์นะจากการศึกษาอย่างเดียวก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ผู้ปกครองเข้าไปดูโรงเรียนด้วยตนเองนะครับไปสัมผัสโรงเรียนด้วยตนเองก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาและโรงเรียนนานาชาติซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ปกครองและเยาวชนคุณผู้ชมที่สนใจข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่0 280